วัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าสว.ชำแหละประธานสภาด่านแรกแก้112ฉบับก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายคำนูนสิทธิสมานซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.คำนูนได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ด่านที่1ของการแก้112แบบก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยคำนูนบอกว่าอย่างนี้ครับผมต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่26ในวันที่4กรกฎาคมนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญไม่แพ้นายกรัฐมนตรีคนที่30เนื่องจากจะมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยตรงการแก้ไขในลักษณะที่เป็นการลดระดับการคุ้มครององค์พระมหากษัตริย์เพราะว่าชัดเจนแล้วนะครับว่าร่างแก้ไขมาตรา112เนี่ยจะไม่ได้เสนอในนามของคณะรัฐมนตรีของ8พรรคร่วมรัฐบาลที่มีการลง MOU กันไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมแต่จะเสนอในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลตรงนี้แหละครับคือประเด็นการเสนอร่างกฎหมายในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่ต่ำกว่า20คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา139วงเล็บ2เนี่ยนะครับจะไม่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในทันทีเหมือนกับการเสนอโดยคณะรัฐมนตรีตามมาตรา139วงเล็บ1แต่ว่าจะต้องผ่านการตรวจสอบและก็การวินิจฉัยจากประธานสภาผู้แทนราษฎรให้บรรจุเข้าระเบียบวาระซะก่อนถึงจะพิจารณาได้ในการบริหารจัดการเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจจะมอบหมายให้รองประธานสภาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่กันกรองแทนก็ได้นะครับตรงนี้แหละครับถือว่าเป็นด่านที่1ในจำนวนทั้งหมด9ด่านก่อนที่ร่างกฎหมายเนี่ยจะผ่านออกมาและมีผลบังคับใช้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเคยเสนอร่างนี้เสนอมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วตั้งแต่ต้นปี2564แต่แม้เสนอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่เคยได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลยจนครบวาระไปแม้จะมีการทวงถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลหลายครั้งก็ตามเหตุผลที่ไปพิจารณาเนี่ยเพราะนายสุชาติตันเจริญซึ่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ในขณะนั้นนายสุชาติได้รับมอบหมายจากนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้รับผิดชอบงานด้านพิจารณาบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลน่าจะขัดรัฐธรรมนูญ2560ตามมาตรา6นายสุชาติเนี่ยวินิจฉัยเอาไว้อย่างนี้จึงไม่บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระเป็นการวินิจฉัยโดยรับฟังความเห็นทางกฎหมายจากสำนักการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานฝ่ายประจำที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับไม่ใช่นายสุชาติคิดเองคนเดียวนะครับไม่ใช่นะครับสำหรับการประชุมที่ประชุมก็ได้ให้ความเห็นทางกฎหมายพอสรุปได้ตามภาษาราชการในบันทึกถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ดังนี้นะครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากมีบทยกเว้นความผิดกับบทยกเว้นโทษกรณีถ้าเป็นการติชมแสดงความเห็นหรือแสดงข้อความใดโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะถ้าผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ห้ามมิให้พิสูจน์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนพระองค์และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบทบัญญัติยกเว้นความรับผิดกับการยกเว้นโทษดังกล่าวเนี่ยนะครับเห็นว่าน่าจะขัดกับมาตรา6ของรัฐธรรมนูญดังนั้นสำนักการประชุมได้อ้างอิงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2562แล้วก็28กับ29ทับ2555ประกอบความเห็นทางกฎหมายมาด้วยนะครับความเห็นทางกฎหมายของสำนักการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2564เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับสำคัญมากจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อมีผู้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดขอให้ส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยสั่งการ
ให้พรรคก้าวไกลเนี่ยยกเลิกการเสนอแก้ไขมาตรา112เพราะว่ามีลักษณะเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49อัยการสูงสุดเนี่ยขอทราบความเป็นมาและข้อวินิจฉัยทางกฎหมายของประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2564ถึง2565ทำเรื่องมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ได้จัดทำคำชี้แจงตอบกลับไปนะครับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับโดยเฉพาะฉบับที่28กับ29ทับ2555ที่กล่าวถึงมาตรา112โดยตรงเนี่ยมีความสำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะกรณีตามมาตรา49นี้ในที่สุดมีความเป็นไปได้ครับที่จะถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดทีนี้ตัดภาพกลับไปที่ปี2564ตอนนั้นเนี่ยนายสุชาติตันเจริญก็จัดให้มีการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ต่ำกว่า1ครั้งนะครับหลังจากอภิปรายกันทุกแง่ทุกมุมในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันจึงวินิจฉัยไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระแล้วก็ส่งร่างกฎหมายเนี่ยคืนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลผู้เสนอเอากลับไปแก้ไขใหม่จะได้ไม่มีเนื้อหาที่อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา6นะครับพรรคก้าวไกลได้ส่งความเห็นโต้แย้งกลับมาว่าร่างกฎหมายของพวกเขาเนี่ยหาได้ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ประการใดไม่นายสุชาติตันเจริญก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งและผลการพิจารณาก็จะคงยืนยันข้อวินิจฉัยเดิมนั่นแหละครับคือไม่บรรจุข้อระเบียบวาระเรื่องนี้เนี่ยในชวนหลีกภัยเห็นด้วยกับข้อวินิจฉัยของนายสุชาตินะครับพรรคก้าวไกลไม่ได้แก้ไขปรับปรุงหลักการและเนื้อหาใหม่เลยแถมยังส่งกลับเข้ามายังสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งยังคงนำมาหาเสียงหาคะแนนนิยมตามหลักการของร่างฉบับนี้ที่ถูกวินิจฉัยว่าน่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญในทุกประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยมีการอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วหลายครั้งนะครับครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566วันนั้นเนี่ยมีการกล่าวหาประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่บรรจุวาระพิจารณาร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112เพราะว่ากลัวซึ่งประธานในที่ประชุมคือในชวนหลีกภัยชี้แจงจากบัลลังก์บอกว่าอย่างนี้ครับผมเคยเรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับว่าเราไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจและก็ไม่ได้กลัวเลยนะครับแต่ยึดความถูกต้องเป็นสำคัญโดยถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ที่เตือนไว้ตลอดเวลาด้วยความหวังดีนะครับไม่ได้ตัดสินใจด้วยความกลัวแต่ใช้เหตุผลเป็นหลักไม่ใช่เราพูดอะไรไม่ได้นะครับในชวนอธิบายความมันอย่างนี้พรรคก้าวไกลหาเสียงว่าจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ45ฉบับภายในเวลา100วันแรกจึงต้องการตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะได้ผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนตามข้ออ้างของเขาแล้วบังเอิญว่าร่างแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็น1ใน45ฉบับนี้ด้วยผมเชื่อในความเป็นมืออาชีพผมเชื่อในความเป็นกลางทางการเมืองของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกคนทุกสำนักโดยเฉพาะสำนักการประชุมถ้าร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจะเสนอเข้ามามีหลักการตามร่างเดิมที่เคยเสนอเอาไว้ก็ไม่มีเหตุผลที่ความเห็นทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่จะเสนอขึ้นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรและหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ได้รับมอบหมายจะแตกต่างไปจากเดิมนะครับและเมื่อความเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งขึ้นไปแล้วตรงนี้แหละครับคือประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่และหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งที่อาจจะได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับจะวินิจฉัยยังไงจะมีวิธีบริหารจัดการปัญหาได้ยังไงจะเหมือนหรือต่างจากประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็รองประธานที่ได้รับมอบหมายจากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วหรือไม่อย่างไรตัวตนรวมทั้งพรรคต้นสังกัดของประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่จะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งนะครับต่อคำตอบนี้สำคัญยังไงเนี่ยคงไม่ต้องอภิปรายลงไปในรายละเอียดมากไปกว่านี้แล้วนะครับ